วิจารณ์วิจารณ์นาฬิกาลองถามอาจารย์ว่าไม่ให้เดินตามที่นิสือผ้าครับอ๋อราวผ้าลอดผ้านะฮะแล้วอะไรอีกลองถามเนี่ยอยากกินหมาเนื้อหมาเนื้อมนุษย์อะไรไหมไม่ได้เลยนะครับทำมาพี่ไม่กินอยู่แล้วพี่กินอยู่ห้ามกินเนื้อหมาเนื้อมนุษย์แล้วก็ดับร้อนแม่อะไรเงี้ยอย่าพูดอย่าว่าวามแม่เขาอะไรไปไม่ได้เลยนะแล้วก็เรื่องแฟนเรื่องอะไรก็เดี๋ยวเรียกเราเราก็เรียกได้แล้วปั้นหุ่นกันแล้วก็ทำแบบเสน่ห์แรงๆทุ่มๆมาทำโอเคแต่วันนี้เราจะเมียนสไลด์ทุ่มๆมาทำได้อันนี้ผมบอกว่าขอให้70แล้วครับเจ็ดสิบแล้วใช่ไหมแล้วอาจารย์มีประสบการณ์กี่ปีฮะที่ทำเรื่องเนี้ยทำเรื่องเสน่ห์เรื่องอะไรเฟอร์นสแมร์เรนี่อมเมอร์เกมันสแมร์เมื่อพี่ไม่นอบจังพี่ดอกผมบ่อยอาจารย์ทำตั้งนานแล้วแต่อายุ18มาถึงอายุ70ไหมครับอ๋อ18 70แล้วอาจารย์ก็จะเก่งเรื่องสาริกานะขยมโจเจตอาทันเมียนเมียนอะไรเนี่ยเรากำลังไปบ้านอาจารย์ลืมนะฮะอาจารย์ลืมก็จะเก่งอะไรมั้งครับลองอธิบายครับทุกอย่างไสยศาสตร์แบบเสน่ห์อ๋อเสน่ห์นี่น้องชื่ออะไรเนี่ยน้องชื่ออะไรนะเอาของออกทำได้หมดชื่อดาค่ะอ๋อน้องชื่อดาก็เคยอยู่เมืองไทยเนาะถึงพูดไทยชัดวันนี้เอแบ็กเมจิกไทยแลนด์ก็ยินดีเลยตอนนี้เราก็มาถึงประมาณบ่ายๆเย็นๆนะจะไปบ้านอาจารย์ลืมกันนะฮะก็เราก็ลองถามอาจารย์หน่อยดีว่าคนเป็นที่นิยมของคนที่นี่ไหมอาจารย์ลืมเป็นที่ยมอยู่อ๋อกับหมู่บ้านตรงที่เราไปกันเนาะค่ะนะฮะเพราะว่าฝรั่งเขาก็ติดต่อทำกับเขาอ๋อทำกับเขาอ๋อพวกเมียฝรั่งอะไรก็มากันเนาะมาหลงไหลแกก็มีวิชาเป็นพวกมนต์ดำด้วยมนต์ขาวด้วยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่มีทั้งมนต์ดำมนต์ขาวมีทั้งใส่แล้วก็ถอดออกอ๋อใส่แล้วถอดออกนะฮะเหมือนแล้วข้อห้ามของอาจารย์ลืมนี่ห้ามอะไรมั้งอ่ะข้อห้ามต่างๆไม่มีของห้ามนะห้ามอย่างเดียวคือผ้าขุมเอาผ้าถุงขอบหัวแล้วก็ห้ามร้อนเหล่าผ้าอ๋อห้ามร้อนเหล่าผ้านะฮะวันนี้ A-Back Magic Thailand ก็ยินดีมากเลยที่วันนี้มาสัมภาษณ์น้องดานะฮะเป็นคนเขมรค่ะเขมรเลยใช่ไหมครับผมห้ามอะไรห้ามด่าพ่อร้องแม่เนาะของเขมรก็ห้ามมากเลยของอาจารย์ลืมก็จะแรงมากเลย3 วัน 7 วันจริงหรือเปล่าฮะที่อาจารย์ทำกันอ่ะจริงเพราะจริงเพราะพี่สาวเคยทำอ๋อพี่สาวเคยทำอ๋อแล้วให้หลงไหลได้แล้วเอาเงินเอาทองมาให้ด้วยเนาะงั้นถ้าเราแต่แบบทำงานร้านอาหารอะทำเงี้ยมาแล้วแกถูกแต่ถ้าทำแบบผัวเมียทะเลาะกันทำให้ดีกันได้ต้องเอาชื่ออายุแล้วก็รูปภาพทั้งคู่เลยอ๋อเจอรูปภาพทั้งคู่เลยแต่ถ้าเป็นเมืองไทยก็จะใช้เส้นผมใช่ไหมแถวนี้ไม่ใช้ที่นี่ไม่ใช้เส้นผมไม่ใช้ผ้าไม่ใช้เล็บใช่ใช่ที่บอกไว้รูปรูปแล้วก็อายุอาจารย์ก็ทำมานานเนาะแล้วทำที่บ้านมาต้อง60 ปีถ้าทำอยู่ได้ไม่นานก็คงอยู่แถวนี้ไม่ได้เนาะไม่มีชื่ออยู่แถวนี้เนาะโอ้โหคนแถวนี้ก็โตเมื่อกี้ผมขึ้นไปบนสำนักก็เคยขึ้นไปก็ขนลุกเหมือนกันนะฮะโอ้ตอนนี้ธรรมชาติมากเลยแต่ทางที่นี่มันเล็กๆมากเลยเนาะทางแคบนะฮะคุณดาน้องดาก็เป็นคนเขมรนะอายุชนะไม้อายุเท่าไหร่ล่ะครับ30 ปีอ๋อ30 ปีก็ยังสดนะฮะโอ้สดบริสุทธิ์ฮะบุตรไม่มีฮะแต่นี่สินเยอะหาคนเลี้ยงอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ดูธรรมชาตินะฮะโอเคบุตรไม่มีแล้วน้องดาเคยมาทำเสน่ห์อาจารย์ไหมไม่เคยฮะไม่เคยอ๋อไม่เคยเพราะว่าเคยทำแต่อาจารย์ไม่ทำให้อาจารย์ไม่ทำให้อาจารย์บอกว่าให้บวชชีหรอหรือว่าไงให้อยู่วัดให้อยู่อะไรจะดีกว่านะฮะน่าจ๋านะอ๋อน่าจ๋าอ๋อน้องดาก็เป็นคนธรรมะธรรมกนะฮะทุกวันพระจะทำบุญบาทเป็นคนเขมรเป็นความนิยมเป็นความเริ่มใสเป็นวัฒนธรรมของที่นี่นะฮะทุกวันพระคนแก่ก็ที่ผมเห็นคนแก่ที่หัวละล้านน่ะนี่คือเป็นวัฒนธรรมใช่ไหมต้องโกนหัวเข้าวัดใช่ไหมใช่อันนี้บวชชีป่ะเขาเรียกบวชชีป่ะหรือว่าอายุ60ก็อ๋อบวชชีด้วยอันนี้ง่ายๆคือเขาเรียกว่าชีหรอกคือว่าถ้าบวชชีก็อยู่ในวัดใช่ป่ะอ๋ออยู่ในวัดอันนี้คือว่าบวชคือสิงหาสินหานี่คือว่าอ๋อต้องถือสินห้าด้วยไม่กินเหล้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอ๋อครับผมโอ้นี่ก็ทางธรรมชาติมากเลยเนี่ยที่เราผ่านไปอันนี้ก็คือทางที่โอ้ชาวบ้านก็โอ้บรรยากาศสวยมากเลยนะฮะอันนี้ข้างทาง A-Back Magic Thailand ก็ด้านโดนลงมาเลยฮะรถจอดรถมาเลยนะฮะที่ประเทศกัมพูชานี่นะฮะก็โดอ๋อ
โอ้ธรรมชาติมากเลยที่นี่นะฮะความดมสมบูรณ์ของพื้นน้ำหรือมาจากบ้านก็ยังดีบ้านนะเอามาเนี่ยเราไปรถโจลาได้จอมาก็ยังง่ายกว่ารถโจลานก่อนอ๋อระวังชนรถชนโจลานแปลว่ารถชนนะฮะอันนี้ทางก็เป็นทางแคบๆนะฮะที่เราเข้ามาตามหมู่บ้านเนี่ยเพื่อมาสอดแสวงหาอาจารย์ที่เก่งๆของที่นี่นะครับใช่เป็นหมู่บ้านที่ว่ามันไกลจากเมืองไงมันก็ต้องเป็นใช่ไหมฮะใช่โอเควันนี้เราก็มีความยินดีมากขอบคุณน้องลานน้องดากับพี่ลานนะฮะพี่ลานก็เป็นสองพี่น้องก็พาเรามากันขอบคุณนะฮะพี่ชื่ออะไรชโมเอครับผมชื่ออาจารย์เอครับครับผมพามาครับผมอันนี้ก็คืออะไรนะเนี่ยอ๋อรถมันจะแล่นผ่านไปขอบคุณมากครับท่านผู้ชมวันนี้เรามีนำเสนอของดีๆให้นะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับผม A-Back Magic Thailand ตอนนี้เราอยู่ไหนครับอยู่เสียมราบเสียมราบนะฮะจังหวัดเสียมราบประเทศกัมพูชานะครับวันนี้พบกับอาจารย์ชื่ออาจารย์เสลื่อมอาจารย์ลืมนะฮะอาจารย์ลืมนะฮะจะเก่งมากนะฮะอาจารย์ลืมจะเก่งเรื่องอะไรมั้งครับยูสุอมัยทาแจ้ไปคลังไปเรื่องคลังไปทางมาจอบมาจอบทุกอย่างอ๋ออาจารย์ลืมจะเก่งทุกอย่างนะฮะทำเสน่ห์ทำอะไรได้หมดนะฮะแล้วผัวเมียที่มีปัญหากันอาจารย์ลืมจะทำได้กี่วันนะเกสวธาใส่ปนชโลคเนียนะยังทัวร์ในเตาเมียไว้เนี่ยบ้านไงอายุเลยอายุอ๋อบ้านไงก็คือบ้านไงรถหน้าใบไงบ้านเขาบอกนานนักสามวันอ๋อสามวันเขาทำโดยวิธีไหนอะเกสวไม่ทัวร์ไปทีมจ้าด้วยไหมทำเหมือนเมื่อกี้นี่อ๋อทำมีใส่ตะกรุดแล้วก็ลงทองลงของแล้วสักยันนะฮะยันเขาชื่อยันอะไรฮะที่ทำชื่อโมยันเอ้ยยันอาถรรพ์ยันอาถรรพ์อ๋ออาถรรพ์ทมๆเลยใช่ไหมอาจารย์นี่ทำมากี่ปีแล้วครับอาจารย์ลืมทำมากี่ปีครับสมัยเธอมันชนามเฮ้ยเชิญเลยอ่ะแต่ยุคใบนอบรอนี่จัดอะไรทำตั้งแต่อายุ18ทำตั้งแต่อายุ18ตอนนี้70 70 70กว่า70เอา18 70ก็60 60ประมาณ60ปีนะฮะ70 18นะฮะ60ปี62ปีนะฮะอาจารย์ก็ทำมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเลยใช่ไหมฮะแล้ววันนี้ก็เป็นวันพระเป็นวันพระที่ดีเนาะแล้วก็มีคนมาทำเยอะแยะเลยนะฮะอันนี้คนที่มารอคิวอยู่นะฮะแล้วก็ที่บ้านอาจารย์เลยอาจารย์ก็จะทำส่วนมากคนที่มาทำเนี่ยจะทำเรื่องเสน่ห์กันค้าขายไม่ค่อยดีก็อาจารย์จะช่วยขายไม่ดีจะทำให้ดีได้ไม่ครับผมขายของได้ไม่ได้ทำไม่ดีได้ครับท่านผู้ชมอันนี้อาจารย์ก็จะมีตะกรุดเนาะอาจารย์อันนี้ตะกรุดเรื่องอะไรฮะลองถามอาจารย์ดิตะกรุดเอาไว้นี่ตะกรุดท่านทมอาท่านทมอันนี้ท่านยิ่งใหญ่อาท่านเปิดแม่เปิดของทางเขมรอันนี้อาจารย์ใส่มากี่ปีละคือสู่อมันหนักมุมมันชนะมาโอ้ยู่หอยตามยู่ไปดอบใส่ตั้งแต่18อ๋อใส่ตั้งแต่18นะเป็นทองเหลืองโมพี่ได้ก้นเป็นลูกโคสไลใช่ไหมลูกอะไรเดี๋ยวก้นไปมาจากวัดอ๋อมาจากวัดที่ไหนครับเอามาจากที่ไหนจะเรียนวัดลูกอะไรเดี๋ยวก้นไปมาจากสระเรียนที่ไหนก้นไปเรียนที่ไหนก้นไปวัดลูกอะไรเรียนที่ไหนก้นไปอ๋อครับผมอันนี้ก็ตะกรวดเลยแล้วอ๋อตั้งแต่อายุ18เหรอแล้วช่วยในเรื่องอะไรมั้งอ่ะเกสวตะกรวดไอ้เปียไว้ครับช่วยนะนี่สอบแบบอย่างช่วยทุกอย่างอ๋อช่วยทุกแบบอย่างนะฮะถ้าใส่ดีก็ทมทมสไลด์ทมทมป่ะมีผู้หญิงเจริญเจริญอ๋อมีเจริญอันนี้คือพ่อเป๋อแม่เป๋อเป็นลูกผู้หญิงผู้ชายแก้ผ้ากันนะฮะมีอะไรเสริมไหมฮะลองถามอาจารย์ดิเกสวตะเอาไม้แม่ดับไอ้คลาออดแม่ดับไอ้เป็นจงคลาออดเนี่ยเรียกเงินเรียกทองได้ไหมลูกดาวเวลาแดงเขาบอกว่ามีแต่ว่าหลวงพ่อเป็นคนเสริมให้แต่เขาไม่ได้ถามว่าเป็นอะไรครับผมครับผมอ๋ออันนี้ก็เป็นพ่อเปิดแม่เปิดนะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์โชว์นิดนึงนะฮะเขาเป็นของเก่าเขมรแล้วมีคาถากำกับด้วยใช่ไหมนะฮะนี่อาจารย์ก็ใส่มาหลายปีอาจารย์ก็จะเก่งมากเนาะเรื่องเปิดเรื่องอะไรเรื่องครับผมแล้วก็อาจารย์มีอะไรอีกไหมฮะที่เอวมีไหมมีคาถาป่ะส่วนจะแก้มไอเมียนไอคลาอันเมียนนี่มีแค่นี้อ๋อมีแค่นี้ที่อาจารย์ใช้อยู่ก็นี่ก็ถ้าใช้เนี่ยใช้ดีก็เรื่องค้าขายก็ดีเรื่องคนเข้ามาหาสู่ก็ดีเนาะแล้วใช้อย่างเงี้ยเมียเยอะไหมมีเมียมีอะไรเยอะไหมจ้าหน้าปนชิลานอนจ้า
มีคนเยอะเลยอ๋อมีคนเยอะเลยถ้าพี่จะเอาเป็นร้อยก็ร้อยอ่ะยังเคยมาสราแต่ผู้หญิงก็เหมือนกันถ้าพี่จะเอาเป็นร้อยก็ร้อยอ๋อผู้หญิงก็มีผู้ชายเยอะใช่ป่ะการทํางานก็เยอะแยะใช่มั้ยฮะโอเคอ๋อคุณเจริญเจริญครับอาจารย์ขอบคุณครับสวัสดีครับผม A-Back Magic Thailand วันนี้เราอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่สมบัติซินเดอร์ครับจังหวัดเสียมเนี่ยวันนี้เราก็จะเสนออาจารย์หลักนะฮะอาจารย์หลักก็จะเป็นอะไรมากอาจารย์หลักได้มาหาอาจารย์หลักนะฮะนี่ใช่เมนโมรัสอาจารย์หนักหลักนะครับสุขสบายอาจารย์ลืมครับชื่ออาจารย์ลืมครับสุขสบายอาจารย์สุขสบายสุขสบายสบายครับสุขสบายวันนี้อาจารย์จะเก่งเรื่องอะไรบ้างครับท่านผู้ชมวันนี้อาจารย์ก็เก่งเรื่องเสน่ห์ครับอ๋อเรื่องเสน่ห์เราช่วยถามอาจารย์ประสบการณ์กี่ปีนะฮะที่อาจารย์ทำหลายองค์ทวนทั้งองค์ทวนมาตลอดเธอตั้งเป็นยุคไม่รอบอาจารย์ทำตั้งอายุ18อาจารย์อ๋อตั้งอายุ18จัดอายุมาถึงตอนนี้อาจารย์อายุ70แล้วอ๋อ70แล้วอาจารย์ก็ทำมานานมากเลยเนาะนะฮะแล้วก็อยู่ที่เสียมเนียบนะฮะเลยเสียมเนียบไปประมาณ20โลเลยจังหวัดสิงห์บุรีประมาณ10กิโลครับ10โลอาจารย์ก็มีลงทองว่าลงของแล้วก็มีปั้นหุ่นด้วยฮะแล้วก็มีสักยันด้วยเนาะครับนะฮะอาจารย์ก็จะเก่งมากเลยอาจารย์เนี่ยทําได้ครบอย่างนะครับอ๋อทําได้ทุกอย่างก็มีชื่อเสียงที่นี่นะฮะวันนี้ A-Back Magic Thailand ก็ยินดีมากเลยฮะวันนี้ได้มาบ้านอาจารย์ลืมนะครับสิ่งที่เรานำเสนอนะฮะเป็นของแท้และดั้งเดิมนะฮะอาจารย์ก็ประสบการณ์หมด10ปีเนาะทำที่นี่มานานแล้วมีคนมาเยอะไหมแล้วมีคนมาหลายคนนะครับมีคนมาหลายทุกวันแล้วมีทุกวันสุขสบายอมสุขสบายอายุชนะไหมอายุชนะไหมเท่าไหร่อายุอาจารย์อายุเท่าไหร่อาจารย์สิบ70แล้วครับอ๋อ70แล้วอาจารย์หลักเนาะอาจารย์หลักครับอาจารย์หลักนะฮะก็มีชื่อเสียงที่เสียมเรียบก็จะมีเรื่องไสยศาสตร์และมนต์ดำนะฮะมีแก้ของได้มั้ยเราถามอาจารย์มีช่วงอย่างคนโดนผีเข้ามาแก้ได้มั้ยจุดต้านะมีเนี่ยมาจองนะเปิดสมาหรือว่าเปิดหน้าปีคือวันไหนเจริญเจริญอ๋อเจริญมีมีคนมาทำเยอะเลยอันนี้เราถ่ายแบบเซลฟี่นะฮะไม่ได้มีการตัดต่อใดทั้งสิ้น A-Back Magic Thailand ก็ยินดีมากเลยวันนี้ร้อนมากเนาะเรามาแบบถนนหนทางก็ดีเนาะเข้าในหมู่บ้านเล็กๆใช่ป่ะมาหาอาจารย์กว่าจะเจอกันโอ้โหเช่าอยู่ตลอดคนไทยฮะแล้วก็มีคนไทยมาหลายคนด้วยอ๋อมีคนไทยมาทำมาทำแล้วส่วนมากจะทำอาถรรพ์มาทำเสน่ห์กันนะฮะมาที่นี่กันนะฮะอาจารย์ก็มีชื่อเสียงมากเลยนะฮะ A-Back Magic Thailand ก็ยินดีมากเลยนะฮะน้องถามอาจารย์หน่อยดิถ้าเรื่องผัวเมียเนี่ยกี่วันที่อาจารย์ทำเร็วสุดอาจารย์ดิพอนั้นประมาณไหนตลอดใบง่ายตลอดมาวันนี้คือสามวันมาสามวันเจ็ดวันอาจารย์ก็ทำได้แล้วอาจารย์ทำยังไงอ่ะที่อาจารย์ทำอ่ะพี่ทำจะอาจารย์ทำได้ก็ลงสารกาทำเป็นยันอ๋อเป็นยันแล้วมีจานอาจารย์อะไรที่ยันหนักๆที่อาจารย์ทำอ่ะที่ยันเก่งๆของอาจารย์ยันมีเป็นเส้นใสโอเคเส้นใสอ๋อเส้นใสที่ตะกุดสแกนนะครับเป็นคาถาใช่ป่ะอาจารย์ก็จะทำเป็นเรียกจิตเรียกใจใช้แฟนใช้คนรักแล้วก็ให้กลับมาเร็วพันแล้วมีการลงทองส่วนการปั้นหุ่นก็เป็นหุ่นสีพึ่งบางทีอาจารย์ก็ทำเป็นลูกๆก็สักสลับชื่อเข้าไปใส่เข้าไปลูกนะฮะวันนี้ A-Back Magic Thailand ก็ยินดีมากเลยนะครับที่ได้มาที่หมู่บ้านนี้นะฮะเราก็ยินดีเลยนะฮะอันนี้บ๋องก็พวกพามานะบ๋องสุขสบายบ๋องอันนี้บ๋องลานนะฮะนี่ลูกคุณลานนะฮะก็พามากันมาลุยกันโอ้ร้อนมากเลยวันนี้ผมก็ยินดีมากเลยเดี๋ยวให้อาจารย์สวดคาถาอะไรที่ขังๆหน่อยดิสวดเลยสวดดังๆครับเตือนานก็สวดมาคอยคลั่งๆคลั่งๆให้ช่วยคลั่งให้ทำแผงแล้วทำแผงส่วนเลยส่วนเลยส่วนเป็นแซมเปิลนะครับสดสดเหรอครับสดสดเธอคลั่งปิ้งแท้ได้ทำสดสดเธออ๋ออาจารย์ทำสดสดแล้วทำหมดแล้วอ๋อต้องมีพิธีต้องมีอะไรนะฮะเราก็ยินดีมากเลยที่อาจารย์วันนี้เราก็ได้มาที่นี่นะครับโอ้ฝนก็จะตกอาจารย์ต้องสวดสาริกาขังๆให้ฟังหน่อยสวดสาริกาสาริกาคลั่งสาริกาตัวสาริกาเรื่องประเทศกัมพูชาคลั่งได้โก้ได้เชียร์ก่อนก็ขังอยู่แล้วใช่ไหมบ้านเป็นสาขาแม่แล้วก็อาจารย์ก็จะมีความสุขมากที่มีลูกค้ามาก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากเลยแล้วที่สุดเนี่ยอาจารย์ก็ดังมากเลยเนาะดังด้วยดังด้วยนะครับครับผม
ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมกดติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้ A-Back Magic Thailand ก็ยินดีนำเสนอสิ่งที่ดีๆสำหรับผู้ชมนะฮะวันนี้เราก็มาที่เสียบเรียบนะครับก็โจเจตอาทันพระจองอาทันนะขยมโจเจตสาริกานามุกนะนะลงมุกลงอะไรต่างๆแล้วก็จะมีความสุขมากสำหรับคนที่ไม่มีเงินมีทองเราก็สามารถที่จะเรียกได้นะฮะโดยอาจารย์นี่ก็ลงเขียนจานเขียนยันครับผมเอาคุณเจริญเจริญครับเริ่มสวัสดีครับผมเอแบ็กเมจิกไทยแลนด์วันนี้จะพาท่านมาที่เมืองเสียบเรียบนะฮะพบกับอาจารย์ลืมนะครับอาจารย์ลืมเป็นอาจารย์สายเสน่ห์ที่เก่งมากนะฮะจากประสบการณ์60ปีเนี่ยอาจารย์ก็จะเก่งมากอาจารย์ก็ทำให้กับคนหลายๆคนแล้วนะฮะที่มีปัญหาเรื่องครอบครัวเรื่องความรักนะฮะส่วนมากจะกี่วันฮะเร็วสุดอ่ะอาจารย์ลืม3วันอันนี้จริงๆนะฮะลองถามอาจารย์ที่ว่าเรื่องมนต์ดำเรื่องไสยศาสตร์มีจริงมั้ยอมกิสุธาเรื่องอารมณ์สนายเรื่องอันนี้มันเป็นอดเป็นอันนี้มีจริงอันนี้ที่เขมรนะฮะอาจารย์เรียนมาจากไหนนะครับประวัติของอาจารย์นิดนึงกิสุมไอเรียนโมปินาเรียนโมเรียนก้นเปิดเรียนพิโลเรียนมาจากพระอ๋อเรียนมาจากพระนะฮะแล้วก็อาจารย์ก็มีสายดำสายขาวชื่อหลวงพ่ออะไรนะฮะที่อาจารย์เรียนหลวงพ่อปิกที่ไหนพนมกุเลนหรือว่าที่ไหนในนั้นอ๋อที่พนมกุเลนนะฮะอาจารย์เรียนมาตั้งแต่18ปีแล้วก็อาจารย์ก็จะทำอยู่ที่หมู่บ้านเนี้ยที่เลยจากเสียมเรียบประมาณ18โลแล้วมีคนมาวันนี้วันพระนะฮะเป็นวันที่แรงมากของเขมรนะถ้าทำกันจริงๆอ่ะต้องทำวันพระจะแรงนะฮะถ้าเรื่องผัวเมียเนี่ยอาจารย์ก็จะทำ3วัน4วันจริงๆเรื่องเนี้ยมันขึ้นอยู่กับดวงคู่สมพงษ์ด้วยใช่มั้ยฮะเวลาทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จบางคนก็สำเร็จใช่ป่ะพี่สุมาทามันได้ 100% ได้คนชั่วคเนี่ยภายเนี่ยได้ก็เพิ่นใช่มั้ย4 2ดวงเยอะหรือมัวปีอะไรมาจากคาถาอ๋อมาจากคาถาที่อาจารย์ใส่ไปไม่เกี่ยวว่าคุณจะมาจากไหนอ๋อไม่ว่าคุณจะมาจากไหนถ้าคนเราที่แฟนอยู่ต่างประเทศแล้วตัวอยู่เขมรอย่างเงี้ยอย่างสมมติแฟนเป็นฝรั่งเงี้ยมันจะช้าป่ะพี่สุมัยทาโดทาได้เนาอําไรคนเอาแต่ขมายสวยอยู่อัดดอกเปิ้ลอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่นะไปปลายไปวันนี้อยู่นะอนุแพทย์ที่มาจุ่มเปียแต่เขาบอกว่าถ้าเหมือนเมียอยู่เนี่ยกัมพูชาแล้วก็มีแฟนฝรั่งอยู่ฝรั่ง2อาทิตย์นานสุด2อาทิตย์ก็นานสุดถ้าอยู่ไกลกัน2อาทิตย์นะฮะอย่างคนที่อยู่คนละขั้วโลกหรือคนละทวีปอ่ะอาจารย์ก็จะใช้วิธีใช้เป็นพวกขมเหลานะก็คือมนต์ดำหรือสายขาวสายแต่ว่าอาจารย์จะเป็นสายดำใส่เข้าไปเลยมีการปั้นหุ่นมีการลงทองใส่สแกะตะกรุดคาถาใช่มั้ยเมียนคาถาก็จะทำให้ความสำเร็จตรงมีบังเกิดกับครอบครัวที่มีปัญหากันนะครับวันนี้ A-Back Magic Thailand ก็ยินดีมากเลยนะฮะสำหรับวันนี้ที่ประเทศกัมพูชาเราได้มาก็มาประมาณตอนนี้ 4-5 โมงเย็นแล้วก็มาพบอาจารย์วันนี้คนลูกค้าเยอะมากนะฮะยินดีมากเลยนะครับกับท่านผู้ชมท่านไหนที่มีความสนใจที่จะให้เรานำเสนออาจารย์ที่เก่งๆนะฮะของสายมนต์ดำหรือมนต์ขาวมนต์เทาที่ประเทศกัมพูชานะครับเรายินดีนะครับท่านผู้ชมยินดีครับขอบคุณเจริญเจริญครับอาจารย์ขอบคุณครับขอบคุณองค์กรเลฮายครับอาจารย์ขยมโจเจตอาถรรพ์เมียนลอยเจริญนะเมียนสลายเจริญโอเคเซจระโอเค